สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้ครับกิตติสันนะมารีวิวเกมใหม่นะครับซึ่งเป็นเกมที่เขารีวิวกันมานะครับมีคนบอกว่าเป็นเกมที่ดีมากไม่ใช่มีคนบอกก็คือรีวิวตามเว็บนะครับว่ามันดีมากเกมนี้แล้วมันเป็นเกมที่สนุกสนานนะครับก็ชื่อว่าเกมบิเซริกนะครับเวอร์อพาร์ตนะครับซึ่งเป็นเกมอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าดนตรีสุดยอดมากนะครับก็ควรใช้หูฟังนะครับในการเล่นนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็สุดแล้วนะครับก็ไปเล่นกันนะครับว่าทำยังไงนะครับก็คือเป้าหมายของเกมนี้นะครับก็คือนะครับเราต้องผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับเพื่อความสนุกสนานก็ลองดูนะครับน่าจะเป็นยังไงนะครับดีกินนะครับเริ่มเลยนะครับก็คือเราต้องเอียงครับแท็บไว้แท็บแล้วมันจะเอียงนะครับเราต้องแท็บนะครับแท็บครับแท็บคือใช้อันนี้นะครับแท็บนะครับประมาณนี้นะครับตายนะครับมันก็จะบอกนะครับว่าเล่นยังไงนะครับถ้าเจอตัวนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเราโดนกินได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็หมุนมานะครับแท็บทีมก็จะหมุนนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเป็นสปริงนะครับตัวนี้หล่นไปตายก็ได้นะครับโดนไปก็โดนตัวยักษ์กินตายนะครับโอเคครับก็ทิวทอเรียลก็เรียบร้อยแล้วครับเราก็ไปเล่นกันครับด้านหนึ่งครับลืมดูว่ามีกี่ด่านครับเดี๋ยวลืมดูนะไม่มีกี่ด่านนะครับโอเคครับไปดูก่อนนะครับมีกี่ด่านนะครับก็เป็นความสนุกสนานนะครับของเกมนี้นะครับไม่คิดอะไรมากครับกี่ด่านวะเนี่ยมี4อันนะครับ20ก็คูณ4เข้าไปก็กลายเป็น80ครับผมก็จะเล่นสัก10นาทีนะครับดูแล้วจะได้กี่ด่านนะครับเย้ next นะครับ2ดาวไม่ว่ากันนะครับnext ไปนะครับเอ้าโดนกินเลยตายเลยทรายเกนนะทรายเกนรีทรายนะครับไปต่อนะครับเราโอเคนะครับเกือบตายนะครับได้หนึ่งดาวไม่เป็นไรนะครับผ่านให้ได้ก็บุญแล้วนะครับตายเลยรวมตัวใหญ่กินเลยดีตายนะครับสองนับสี่โอเคนะหนึ่งสองกับสี่นะครับเฮ้ยผ่านไงวะเนี่ยผ่านไงวะเนี่ยเอาใหม่นะเอาใหม่คิดอยู่นะครับละเฮ้ยตายเลยเอาใหม่อ๋อรู้แล้วนะครับโอ้ผิดถึงเพลงมันจะไม่ค่อยเข้ากับไอ้นี่เท่าไหร่นะครับเกมนะครับก็สนุกสนานได้นะครับโอเคนะผ่านได้แล้วครับโอเคทางไหนเนาะทางนี้นะครับไปทางนี้นะครับไปนะทางนี้ไปทางนี้นะครับ yes นะครับไปนะครับเล่นต่อนะครับงงเลยครับผ่านเข้ามาได้ยังไงครับงงเหมือนกันครับไปทางไหนเราหนึ่งสองสามว้าตกเลยสุดยอดมากครับเสียงตัวใหญ่โอเคครับผ่านได้ครับ
next นะครับไปเราคือว่าตายเลยทำจะได้ทำไงวะเฮ้ยต้องมีทางอื่นนะครับรู้ละโอ้โหยังตายนะครับเลยไม่ได้นะครับทำไม1 2 3 4 5 6ครับ6นะครับเฮ้ยสกิปเลเวลไม่ได้อยากสกิปเลยครับกลับไปก่อนเล่นด่านนี้แล้วก็ได้โอ้โหต้องใช้สมาธิด้วยนะครับหลังจากเล่นไปนานๆแล้วตอนแรกก็ง่ายอยู่ครับตอนนี้ผมรู้สึกว่ายากเหมือนกันนะครับโอเคนะครับใช้สมาธินิดนึงครับในการเล่นนะครับเอาไปไงวะเนี่ยเออแปลกแฮะแปลกแฮะด่านนี้ไปไงนะครับแล้วด่านนี้ไปยังไงนะครับคิดตั้งนานต้องไปวาร์ปฝั่งนี้นะครับอ๋อเข้าใจแล้วไอ้เราคิดตั้งนานเข้าใจแล้วต้องไปวาร์ปฝั่งนู้นนะครับต้องไปวาร์ปฝั่งนู้นนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับ1 2 3 4โอ้ไหลกลับเลยโอ้ไหลกลับเลยไหลกลับเลยโอเคเอาใหม่อีกรอบนึงเราต้องไม่ยอมแพ้ครับโอ้ตายเวลาต้องจำกัดนะครับเวลาไม่จำกัดดูจะดีมากกว่านี้นะครับมุนโอ้ตายซึ่งผมจริงๆไม่เป็นคนไหมเป็นคนไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้มากนะครับโอ้ตายหลุดออกไปนะนอกเมื่อกี้จะได้อยู่แล้วนะครับอีกรอบนึงด่านบางด่านก็ผ่านยากนะโอ้หลุดรถไม่ได้เลยนะครับนึกว่าจะหลุดรถโดดข้ามมาเอาได้นะครับไม่ได้นะครับก็มันได้แต่ว่าผมไม่ดีเกินนะครับดีไม่พอนะครับเฮ้ครับได้แล้วครับ yes โอ้พอถึงแล้วด่านต่อไปเท่าพอแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับไปทางไหนวันเนี้ยซ้ายนะครับไปซ้ายไม่ได้เลยขวาเอ้าซวยเลยโอ้ยเอาใหม่ขวาตายเลยเอาใหม่เมื่อกี้เราไปยังไงนะ
โอเคเขาชนะคว้าหนึ่งครั้งนะครับทำไมแต่ละด่านนะสุดยอดจริงๆนะครับผมไม่เข้าใจจริงๆนะบางด่านนะไปยากมากนะต้องคิดถึงความเป็นไปได้หลายอย่างนะโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันใกล้แล้วนะมันใกล้แล้วนะเอาใหม่นะเบิ้งนี่โดดไปวาร์ปมาปุ๊บซ้ายนะครับขวาอ้าวเข้าเฉยเลยนะครับเนี่ยรับซะอีด่านนี้สักด่านนะสักด่านสายทางนี้ไปนะเอ้าเฮ้ยงงโอเคครับก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับก็ถ้าใครอยากสนุกสนานนะก็ไปเล่นกันได้นะเกมนี้นะครับชื่อเกมว่าอะไรนะ Mysteries นะครับ MISE นะครับ RID นะครับเฮ้ยค้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็ออกเกมนะครับก็เจอกันใหม่นะครับ And I will see you again นะครับ in the next video นะครับกับเกมรีวิวนะครับโดยกิตติสันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ